วันนี้ขอเสนอเมนูพานาคอตต้าใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเจลาตินน้ำตาลทรายและนมสด UHT คนให้เข้ากันแช่พักไว้5นาทีเกร็ดความรู้การทำวุ้นการแช่วุ้นประมาณ5นาทีจะทำให้วุ้นละลายได้ง่ายและส่วนผสมทรงตัวดีนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนเดือดทั่วปิดไฟค่ะตักส่วนผสมที่ได้ลงในถ้วยประมาณ3ส่วน4ของถ้วยแล้วนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีแล้วนำออกมาราดด้วยซอสสตรอเบอรี่สำเร็จรูปตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดบลูเบอรี่สดและช่อสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูพานาคอตต้าเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก